สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการชาร์ตเปอร์สเปกทีฟนะครับประจำวันพฤหัสที่11เมษายนนะครับสำหรับหัวข้อของชาร์ตเปอร์สเปกทีฟในวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมายืนเหนือ1,400จุดได้อีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับหรือว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ย2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราควรจะโฟกัสไปที่กลุ่มไหนนะครับกลุ่มไหนมีโอกาสที่จะยืนหรือปรับตัวขึ้นได้ดีกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเราก็มาเริ่มจากตัวset index กันก่อนนะครับ set index เนี่ยนะครับก็เบรกดาวเทรนไลน์มาได้นะครับตั้งแต่วันอังคารนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เปิดแก็ปขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีการแกว่งสร้างฐานก่อนนะครับผมแนวรับนะครับจะอยู่แถวโซนประมาณปึ๊บสักครู่นะครับจะไม่โอเคโซนประมาณแถว1,395จุดบวกลบนะครับถ้าเกิดย่อลงมาแล้วเกิดแท่งเทียนกับตัวเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อได้นะครับผลส่วนแนวต้านนะครับก็อยู่ประมาณโซน1,415ถึง1,420จุดนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากก่อนจะหยุดยาวนะครับก็มองว่ายังไม่น่าถึงโซนแนวต้านนะครับวันนี้ทั้งวันในช่วงบ่ายเนี่ยวอลุ่มน่าจะเบาบางแล้วก็น่าจะเป็นการแกว่งออกข้างสร้างฐานไปก่อนนะครับผมรับตัว SET 50 Index Future นะครับ Series M เนี่ยนะครับราคาเนี่ยนะครับย่อมานะครับแถวแนวเบรกไฮเดิมเลยนะครับแถวๆโซนประมาณ852ถึง853จุดนะครับถ้าเกิดย่อลงมาแถวนั้นเนี่ยนะครับดักเปิดลองเนี่ยจะได้เปรียบมากกว่านะครับเมื่อเช้าเนี่ยไปทำโล855ดังนั้นก็ลอยนิดนึงแล้วกันนะครับรอแถวแนวรับนะครับจะปลอดภัยกว่านะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากถือความเสี่ยงข้ามสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะผ่านไปก่อนไปรอดูสัปดาห์หน้าอีกทีนึงเลยก็ได้นะครับผมถัดมานะครับมาดูตัวราคาทองคำกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมทองคำเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพรายสัปดาห์ก่อนละกันนะครับภาพรายสัปดาห์นี่ตัวสปอตนะครับภาพรายสัปดาห์ของทองคำนะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มติดกรอบบนนะครับของตัว up trend channel แล้วนะครับปึ๊บอยู่ตรงกรอบบนของ Uptrend Channel ในภาพรายสัปดาห์เลยนะครับผมแล้วก็ RSI ในภาพรายสัปดาห์เนี่ย หัวบอร์ดด้วยนะครับทำให้มองว่าอัพไซด์เนี่ยเริ่มจำกัดแล้วนะครับถ้าเกิดใครพอร์ตว่างเนี่ยนะครับให้ดักเปิดช็อตนะครับก็จะได้เปรียบมากกว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูเป็นตัว GO Go Future ของตัว Series M ให้นะครับว่าแนวจะอยู่ตรงไหนนะครับผมก็สำหรับตัว Series M เนี่ยจะมีพรีเมียมนิดนึงนะครับประมาณ20เหรียญนะครับสำหรับตัวถ้าเกิดใครสนใจเทรด TFX Series M ในของ Go Future เนี่ยก็ดักเปิดช็อตนะครับแถวประมาณโซน2370ถึง2380โซนนั้นนะครับปลอดภัยนะครับผมมีโอกาสที่จะRisk Reward สูงนะครับเพราะถ้าเกิดปิดทางจะ Stop Loss 2395นะครับประมาณ15เหรียญนะครับแต่ว่าถ้าดาวไซด์เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสลงไปถึงประมาณโซน2,315เหรียญเลยนะครับคือประมาณ 50-60 เหรียญนะครับผมถัดมานะครับมาดูหุ้นแนะนำประจำวันกันบ้างนะครับว่ามีตัวอะไรน่าสนใจนะครับผมก็ตัวแรกเลยนะครับคือตัว EA นะครับผม EA เนี่ยราคาเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับทดสอบนะครับดาวเทรนด์ไลน์พอดีเป๊ะเลยนะครับแถวประมาณ36บาทนะครับผมถ้าเกิดมีการเบรกเอาท์ขึ้นไปได้นะครับก็น่าจะทำให้เปลี่ยนแนวโน้มกลับมาเป็นไซด์เวย์อัพได้นะครับผมแนวรับเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย20วันแถวโซน35ถึง 35.5 นะครับผมโซนแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดเบรกดาวเทรนด์ไลน์นี้ขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสขึ้นไปแถว 37.25 นะครับแล้วก็ถึงประมาณโซน 38.75 ได้เลยนะครับผมแล้วก็ซับล้อเนี่ยวางไว้แถวประมาณ34บาทนะครับผมตัวที่2นะครับที่น่าสนใจคือตัวฟอสนะครับฟอสเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าราคานะครับเริ่มมีการยกโลสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น20วันได้นะครับผมลำดับถัดไปเนี่ยนะครับให้รอดูดาวเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับแถว 16.5 นะครับถ้าเกิดเบรกเอาท์ดาวเทรนด์ไลน์ 16.5 ขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพเช่นเดียวกันนะครับผมก็นี้เบรกเอาท์ได้เนี่ยแนวต้านถัดไปมีลุ้นไฮเดิมแถวประมาณโซน17.3 นะครับแล้วถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยมีลุ้นแถวประมาณ 17.7 เลยนะครับผมตอนนี้ให้น้ำหนักไปทางการลุ้นเบรกเอาท์นะครับเพราะว่า
โลมีการยกสูงขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ฟอสเป็นไซด์เวย์ดาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาทําโลต่ําลงตลอดเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโลยกสูงขึ้นแล้วนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะเกิดรอบเบรกเอาท์ตามมาในระยะถัดไปนะครับผมตัวที่3นะครับเป็นตัว STPI นะครับ STPI ปัจจุบันเนี่ยก็แกว่งตัวในกรอบเป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือทุกครั้งที่แตะกรอบบน 3.4 พักตัวลงมาตลอดแต่พอลงมาแถวโซน3บาท10สตางค์เนี่ยมีแรงซื้อกลับตลอดเลยทำให้เป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นว่าการแกว่งตัวไซด์เวย์เนี่ยนะครับราคาเนี่ยเริ่มที่จะทดสอบกรอบบนเป็นครั้งที่3แล้วนะครับรอบแรกไม่ผ่านรอบ2ไม่ผ่านมาดูกันครั้งที่3นะครับถ้าเกิดผ่านขึ้นไม่ได้นะครับมีโอกาสที่จะจบรอบพักตัวไซด์เวย์แล้วกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเลยนะครับ 3.40 เป็นแนวที่ต้องเฝ้าระวังนะครับถ้าเกิด STPI มีการเบรกเอา 3.40 ได้เนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นไปแถวโซนประมาณ 3.56 นะครับถึงประมาณ 3.68 ได้เลยนะครับผมแนวรับเนี่ยอยู่แถวประมาณ 3.32 นะครับแล้วก็เราจะวางซับลอสไปแถวประมาณ 3.24 นะครับผมหุ้นแนะนำ3ตัวก็มีประมาณนี้นะครับเป็นการรอจังหวะในการ buy on break out ทั้ง3ตัวเลยนะครับผมถัดมานะครับเรามาดูหัวข้อประจำวันนี้นะครับว่าset index เนี่ยยืนเหนือเส้นโทษทีครับยืนเหนือ 1,400 จุดได้แล้วนะครับก็เราควรจะโฟกัสนะครับไปกับหุ้นขนาดกลางใหญ่หรือหุ้นขนาดเล็กมากกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยจะเป็นตัวเรโชนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากกราฟนี้เนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนนะครับเอา MAI หาร Set Index นะครับก็เราจะได้ดูว่า MAI เนี่ยมีแนวโน้มที่จะ outperform หรือ underperform Set Index นะครับซึ่งก็ภาพเนี่ยก็ยังไม่ชัดมากนะครับในภาพรายสัปดาห์เนี่ยก็คือยังเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่นะครับสำหรับตัว MAI กับ Set Index ทำให้มองว่าหุ้นในกลุ่ม MAI ถูกนะครับก็ยังที่จะมีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ต่อในกรอบนะครับก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะ outperform Set Index มากนักนะครับผมในขณะที่เดี๋ยวไปดูเป็นหุ้นขนาดเล็กอีกตัวนึงแล้วกันนะครับ SZ นะครับผมว่าสัดส่วนระหว่าง SZ เนี่ยกับ Set Indexเป็นยังไงนะครับก็พบว่าก็ยังไม่ค่อยมีแนวโน้มชัดเจนเท่าไหร่นะครับคือยังคงเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบอยู่นะครับในกรอบนี้นะครับยังไม่มีทิศทางการเบรกเอาชัดเจนทำให้หุ้นในกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยที่อยู่ใน SZ เนี่ยยังจะเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับยังไม่มีแนวโน้ม underperform หรือ outperform set index นะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราไปดูหุ้นขนาดกลางถึงใหญ่กันบ้างแล้วกันเรามาดู set loss นะครับว่าสัดส่วนระหว่างเซ็ต100กับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับก็เราเอาเซ็ต100หารเซ็ตอินเด็กซ์นะครับในภาพรายสัปดาห์นะครับก็พบว่าถ้าถอยกลับไปดูเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าราคาอยู่โซนล่างเลยนะครับแล้วก็กำลังนะครับที่จะทดสอบดาวเทรนไลน์อันนี้นะครับผมถ้าเกิดสัดส่วนนี้เนี่ยเบรกเอาท์ดาวเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับก็น่าจะทำให้แนวโน้มนะครับของหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยนะมีแนวโน้มที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับหุ้นในกลุ่มเซ็ตอินเด็กซ์ได้นะผมก็ทำให้มองว่าช่วงนี้โฟกัสนะครับในหุ้นกลุ่มเซ็ตร้อยขึ้นไปจะดีกว่านะครับไปดูเซ็ต50แล้วกันในตัวขนาดใหญ่50ตัวเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เซ็ต50เนี่ยดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าเซ็ตร้อยอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยตอนนี้กลับมือเหนือเส้น200สัปดาห์แล้วด้วยนะครับสัดส่วนระหว่างเซ็ต50กับเซ็ตนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกำลังที่จะทดสอบกรอบบนบูลแฟลกนะครับแถวประมาณโซนนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้นะครับหุ้นในกลุ่มเซ็ต50เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มเอาท์เพอร์ฟอร์มเซ็ตอินเด็กซ์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตดูเนี่ยตอนนี้สัดส่วนระหว่างเซ็ต50กับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับฟอร์มตัวในลักษณะคัพวิทแฮนเดิลนะครับคือราคาเนี่ยมีการทำทับมาแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เป็นแฮนเดิลหรือหูจับนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดเบรกไม่ได้เนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นก็ช่วงนี้นะครับหัวข้อของวันนี้เดี๋ยวสรุปสั้นๆเลยละกันนะครับก็อยากให้โฟกัสนะครับในหุ้นในกลุ่ม Set 50ก่อนนะครับผมแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่ม Set 100นะครับสำหรับหุ้นขนาดเล็กเนี่ยในกลุ่ม MAI หรือ SZ Index เนี่ยถ้าตัวไหนไม่มีสัญญาณเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มเนี่ยน่าจะยังไม่เอาท์เพอร์ฟอร์มเซ็ตอินเด็กซ์มากนักนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถัดมานะครับเรามาดูคำถามกันนะครับผมเริ่มจาก
เริ่มจากลาดก่อนนะครับลาดบุรีนะครับผมแนวโน้มเป็นยังไงนะครับก็ลาดบุรีเดี๋ยวจะดูให้นะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยราคาเหมือนว่าจะมีการเบรกดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้แล้วนะครับตั้งแต่วันอังคารนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยย่อลงมาเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับย่อลงมาแนวเบรกเอาท์เท่านั้นเองนะแถวประมาณโซน28.5แถวนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่หลุดนะครับมีโอกาสจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะผมแนวรับก็แถวนี้เหลือ28.5หรือถ้าเกิดแฉลบไปหน่อยก็ประมาณ28.25นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยนะครับอยู่ประมาณโซน29.25นะครับถึงประมาณโซน29.75นะครับผมถัดมา MTC นะครับMTC เนี่ยเดี๋ยวขอรอดู Wait and See ก่อนนะครับเพราะว่าราคาย่อลงมาก็จริงนะครับแต่ว่าเริ่มนะครับเริ่มที่จะเข้าใกล้โซนเบรกเอาแล้วนะครับ MTC เนี่ยสตรัคเจอร์ของราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคือราคาเนี่ยมีการแกว่งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เบรกปุ๊บขึ้นไปนะครับเบรกไฮเดิมขึ้นไปปุ๊บนะครับแล้วตอนนี้ย่อลงมาเริ่มเข้าใกล้แนวเบรกเอาไฮเดิมแล้วนะแถวประมาณ42.5นะครับให้เราดูนิดนึงแล้วกันถ้าคัดไม่ทันไม่เป็นไรครับแถวนี้ก็เลยจุดคัดไปแล้วรออีกนิดนึงถ้าเกิดไม่หลุด42.5เนี่ยมีโอกาสเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับผมแล้วก็แนวต้านตอนนี้ MTC อยู่แถวประมาณสัก45ถึงประมาณโซน46บาทนะครับคุณนิชลาลาดยังถือได้นะครับอย่างที่อธิบายไปตอนต้นนะครับคือเบรกเอาท์ดาวเทนมาแล้วนะครับไม้แรก28.75ก็ถือว่าไม่ยังถือต่อได้ครับใกล้มากเลยนะครับก็อาจจะถ้าเกิดลงไปแถว28จะซื้อเพิ่มได้ด้วยซ้ำนะครับผมถัดมาคือ VGI นะครับวิจัยตอนนี้นะครับราคารอเบรกเอาท์นะครับฟอร์มตัวลักษณะเป็นคล้ายๆกับตัวflat pattern นะครับคือตอนนี้เนี่ยราคาปึ๊บมีการฟอร์มตัวลักษณะนี้นะครับผมคือสัญญาณบวกแรกมาแล้ว VGI คือการเบรกดาวเทรนไลน์ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมปึ้งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เบรกมายังไม่ไปไหนมากแกว่งตัวออกข้างนะครับแต่สังเกตดูการแกว่งตัวออกข้างเนี่ยมีการยกโลสูงขึ้นแล้วก็ทดสอบกรอบบนของ flat นะครับแถวประมาณโซน1.76นะครับถ้าเกิด VGI เนี่ยเบรก1.6ขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะจบรอบไซด์เวย์ในรอบประมาณเกือบเดือนนะครับ3สัปดาห์แล้วก็มีโอกาสเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นต่อนะครับก็นี่เบรกเอา1.76นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่แถวประมาณ1.85ถึงประมาณโซน1.96เลยนะครับผมแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่1.72 1.70โซนนั้นแล้วก็เราจะวางซ็อปลอสนะครับไว้ต่ำกว่ากรอบของ flag แถวประมาณ1.62นะครับผม CBG ทุน63นะฮะผมมองว่ายังถือได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคือหัวข้อวันนี้ให้โฟกัสหุ้นในเซ็ตร้อยนะครับซึ่ง CBG เนี่ยอยู่ในเซ็ตร้อยนะครับเพราะแล้วก็ให้รอดูตรงนี้แล้วกันนะครับ CBG เนี่ยคือเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนทำท่าจะเบรกดาวเทรนไลน์ขึ้นไปแต่ยังไม่เบรกนะครับแต่ว่าต่อไปที่การพักตัวเนี่ยไม่หลุดโลเดิมนะครับเราจะวางซับลอสไว้ตรงนี้นะครับแถวมา61บาทนะครับก็ทุน63 6ซับลอส61ก็ถือว่าโอเคนะครับโดน2บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ย 64.5 นะครับมีโอกาสจะขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะจะเป็นการเบรกดาวเทรนไลน์ด้วยก็นี่เบรก 64.5 นะครับมีโอกาสขึ้นไปแถวโซนประมาณ66หรือ67ในอีกรอบนึงเลยนะครับผมดังนั้นก็ถือก่อนระหว่างซับลอส61นะครับคุณคิงนะฮะต่อไปเดลต้ากับฮาน่านะครับผมมองว่าไม่น่าเก็บทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูเพราะอะไรนะครับปึ๊บเดลต้าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูนิดนึงนะครับเพราะว่าราคารีบาวลงขึ้นมาทดสอบดาวเทรนเป็นแนวต้านพอดีนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ได้ราคาโซน66มาเนี่ยแถวเนี้ยมาไล่ตามแถวประมาณ77 78เนี่ยไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าเข้าใกล้ดาวเทรนไลน์ในภาพรายสัปดาห์นะครับตัวเดลต้าดังนั้นอยากให้ wait and see ก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือฮาน่านะครับฮาน่าก็มาไล่แถวนี้ก็ไม่ได้เปรียบเช่นกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยสังเกตดูว่าทดสอบแก็บปุ๊บนะครับไม่ผ่านนะครับแล้วก็ปรับตัวลงเลยนะครับฮาน่าเขามีแก็บอยู่ตรงนี้นะครับแถวประมาณ41บาทนะครับคือเมื่อวานแตกปุ๊บเนี่ยย่อทันทีนะดังนั้นมองว่าให้ wait and see เช่นกัน2ตัวนี้นะครับยังไปดูตัวอื่นก่อนนะครับผมถัดมาคือตัว BTS นะครับ BTS ก็ยังมอง sideway up นะครับคือราคาเนี่ยมีการเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับพอมันยืนตรงนี้ได้เนี่ยเริ่มกลับมาดูดีแล้วเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นไฮเดิมที่ส่งราคาลงไปทำ lower low นะครับแต่พอราคาเนี่ย
มีแรงกลับมายืนเหนือตรงนี้ได้แสดงว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มกลับมาชนะจุดสวิงที่ทำให้เกิด lower low แล้วดังนั้นมองว่าระยะกลางยังมองไซด์เวย์อัพนะครับก็แนวต้านอยู่ 6.5 ถึงประมาณโซน 6.6 นะครับแนวรับอยู่ประมาณสัก6บาทแล้วก็ 5.9 นะครับผมถ้าเกิดมีอยู่ถือได้ถ้าเกิดจะรอรับเนี่ยให้ไปรอรับโซนแนวรับจะดีกว่านะครับผมถัดมาคือตัว PSE นะฮะ PSP ก็เหมือนว่าจะเบรกขึ้นไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวซูมไปดูนิดหนึ่งนะครับปึ๊บราคาเหมือนว่าจะมีการเบรกกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปได้ตั้งแต่ช่วงวันอังคารแล้วนะครับผมตอนนี้วันนี้พักตัวลงมาแนวเบรกเอาท์เลยแถวประมาณโซนนี้ 5.65 นะครับดังนั้นถ้าเกิดพักตัวไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่6บาทนะครับถึงประมาณโซนเดี๋ยวต้องซูมนิดหนึ่งนะฮะ6ถึง 6.3 นะครับแนวรับอยู่ประมาณ 6.6 5.6 แล้วก็ 5.5 โซนนั้นนะครับแบมนะครับแบมเนี่ยยังมองว่าถ้าเกิดทุนต่ำเนี่ยถือได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคากลับมายืนเหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับผมแล้วก็เกิดโกลเด้นครอสด้วยนะครับถ้าเกิดทุนต่ำถ้าเกิดรับมาแถวโซนประมาณ8บาทเนี่ยจุดสต็อปลอสจะเป็นหลุดเส้น200วันที่ 9.4 นะครับถ้าเกิดยังไม่หลุดก็ถือต่อได้นะครับผมส่วนแนวต้านเนี่ย 10.2 ถึง 10.4 นะครับผมก็ถือได้แล้วกันนะครับผมต่อไปเป็นกอล์ฟนะครับกอล์ฟเอเนอร์จีนะครับก็ตอนนี้รอเบรกเอาท์นะครับคือราคาเนี่ยมีการเริ่มมีการยกโลสูงขึ้นแล้วนะครับเสร็จถัดไปนะครับคือรอดูว่าจะเบรกโซนบูแฟกตรงได้หรือเปล่านะครับกรอบเบรกเอาท์ของกอล์ฟเนี่ยอยู่ประมาณโซน44นะครับถ้าเกิดเบรกเอาท์แล้วยืนเหนือ44บาทได้เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปแถว 45.5 ถึงประมาณโซน46บาทนะครับแนวรับก็แถวนี้เลยครับ 43.25 แล้วก็42.75นะครับผม BGI เมื่อกี้ต่อไปแล้วนะครับถัดมาคือตัว JCK นะครับ JCK ก็เดี๋ยวต้องซูมออกนิดนึงครับตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยนะครับยังแกว่งสร้างฐานอยู่นะครับเนื่องจากขึ้นมันค่อนข้างแรงตั้งแต่แถวประมาณ25สตางค์นะครับก็แกว่งสร้างฐานรอเส้น20วันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะถัดไปเนี่ยให้รอดู40สตางค์ไว้ให้ดีนะครับถ้าเกิดเบรกเอาขึ้นไม่ได้เนี่ยจะเป็นการเบรกไฮเดิมนะครับมีโอกาสทำใหอัพไซด์เปิดทันทีนะครับก้อนนี้เบรก40สตางค์ได้เนี่ยมีโอกาสไปลุ้นแถวประมาณโซน45นะครับถึงประมาณโซน51สตางค์เลยนะครับผมแนวรับอยู่ประมาณ34สตางค์นะครับแล้วก็32สตางค์นะครับถัดมาคือตัวโมชินะฮะโมชิเนี่ยก็รอเบรกกับบูแฟลกนะครับคือราคาสตรัคเจอร์โดยรวมเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่ายังคงมีการยกโลสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็รอบการพักตัวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เกิดการพักตัวลักษณะคล้ายๆกับบูแฟลกนะครับให้รอดูว่าโมชิเนี่ยถ้าเกิดอยากมาเป็นขาขึ้นในรอบหนึ่งเนี่ยควรจะเบรกเอากรอบบนแถวประมาณโซน56บาทและยืนให้อยู่นะครับถ้าเบรกได้ก็มีลุ้นวกกลับไปแถวโซนแนวต้านด้านบนเลย57ถึงประมาณโซน 58.5 นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณ55 54.5 แล้วก็ว่า stop loss เนี่ยต่ำกว่าเส้น200วันที่ 53.25 นะครับผมถัดมาคือ MTW นะครับตอนนี้เนี่ยราคากลับมาอยู่เหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับแล้วก็เกิดโกลเด้นครอสได้ด้วยสังเกตดูนะครับเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยตัดเส้น200วันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อีกสัญญาณบวกหนึ่งคือยืนเหนือแนวไฮเดิมได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นไฮเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมายืนเหนือได้แล้วแสดงว่ามองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพได้นะครับผมแนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับแถว 3.06 ถึง 3.16 นะครับผมแล้วก็แนวรับอยู่ 2.94 2.86 โซนนั้นนะครับซิงเกอร์เนี่ยก็เบรกดาวเทรนด์ไลน์ขึ้นไปได้ตั้งแต่วันอังคารเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ยืนเหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับทำให้มองว่ามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพนะครับผมก็แนวรับอยู่แถวประมาณ 10.7 นะครับถึงใกล้ๆกับแนวเบรกเอาที่ 10.5 นะครับผมส่วนแนวต้านเนี่ยมีลุ้นแถว 11.8 ถึง 12.5 เลยนะครับดังนั้นก็ถือก่อนได้นะครับเพราะมองเป็นไซด์เวย์อัพแล้วนะครับผมถัดมาคือดูโฮมนะฮะดูโฮมก็ปึ๊บเดี๋ยวสักครู่นะครับดูโฮมตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้น200วันได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรอเบรกเอาดาวเทรนด์ไลน์นะครับผมก็แนวเบรกเอาของดูโฮมเขาจะอยู่แถวประมาณ 11.6 นะครับถ้าเกิดดูโฮมเบรกเอานะครับแล้วยืนเหนือ 11.6 ได้เนี่ยก็
มีโอกาสลุ้นไปแถวโซนถัดไปเลยครับ12ถึงประมาณ 12.5 นะครับผมแนวรับอยู่ใกล้ๆกับ 11.3 แล้วก็ 11.1 โซนนั้นนะครับผม AWC จบรอบหรือยังนะครับจบรอบผมว่ามันเพิ่งขึ้นนะครับจบรอบนี้หมายความว่าจบรอบขึ้นหรืออะไรครับผมมองว่าราคาเนี่ยเบรก ascending triangle ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น200วันด้วยยังมอง sideway up อยู่นะครับผมยังไม่จบรอบนะครับมีโอกาสขึ้นไปแถวโซน 4.6 นะครับถึงประมาณโซน 4.8 เลยนะครับผมแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ 4.4 ถึงประมาณ 4.3 โซนนั้นนะครับต่อมา BWG นะครับก็ตัวนี้เนี่ยยังเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นนิดนึงคือ BWG เนี่ยสตรัคเจอร์โดยรวมเนี่ยราคายังคงทำไฮต่ำลงอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ราคารีบาวลงมานะครับใกล้แนวที่เคยเบรกดาวแล้วแนวประมาณโซน50สตางค์เนี่ยเป็นแนวที่ BWG มีการเบรกดาวลงไปเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันว่าจะยืน50สตางค์อยู่หรือเปล่านะครับถ้ายืนอยู่ก็มีลุ้นอาจจะกลับขึ้นไปแถว54ถึง57สตางค์อีกรอบนึงนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสที่รอบการรีบาวตรงนี้เนี่ยเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับผมดังนั้นแนวรับก็ให้เป็น47สตางค์กับ45สตางค์ไว้ก่อนนะครับผมถัดมาคือสวัสดนะครับสวัสดตอนนี้ย่อลงมานะผมแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูสตรัคเจอร์นิดนึงแล้วกันนะครับราคาเนี่ยเขามีการเบรกดาวเทรนไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดย่อลงมาเนี่ยนะครับมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อมากกว่าที่จะสต็อปลอสนะครับถ้าเกิดย่อยิ่งย่อมาแถวโซนแนวรับแถวประมาณสัก 40.5 ตรงนี้เนี่ยจะเป็นใกล้ๆกับแนวเบรกเอาท์แล้วนะครับหรือประมาณโซน40บาทมองว่าถ้าเกิดย่อมาแถวโซนนั้นเนี่ยสามารถทยอยสะสมได้นะครับเพราะถ้าเกิดไม่หลุดแนวเบรกเอาดาวเทรนไลน์เนี่ยมีโอกาสเป็นการย่อนะครับแล้วขึ้นต่อจากโซนนี้ขึ้นไปนะครับผมแล้วถัดมาคือเฮงนะครับเฮงก็ยังเป็นการแกว่งไซด์เวย์แบบไลท์ไดเรกชันมากๆเลยครับตอนนี้คืออยู่ในกรอบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วต้องรอดูนิดนึงว่าเขาจะเลือกเบรกทางไหนนะครับผมก็รอดูแล้วกันว่าถ้าเกิดกลับมายืนเหนือ 1.76 ได้เนี่ย 1.77 ได้เนี่ยก็มีโอกาสจะฟื้นเข้าไปในกรอบไซด์เวย์นะครับแนวต้านอยู่ประมาณ 1.86 ถึงประมาณโซน 1.93 โซนนั้นนะถ้าเกิดเฮงจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยควรจะต้องเบรกกรอบบนของไซด์เวย์แถว 1.96 ขึ้นไปให้ได้เลยนะครับผมถัดมาคือตัว PTG นะครับ PTG เนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเบรกบูแฟลกขึ้นมาแล้วด้วยนะครับผมมีการเบรกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำให้มองว่ายังมองไซด์เวย์อัพนะครับ MACD ด้านล่างเนี่ยให้สัญญาณบวกสนับสนุนด้วยนะครับแนวต้านอยู่ประมาณแถวๆ 9.25 ถึง 9.35 นะครับถ้าเกิดยืนเหนือ 9.35 ได้เนี่ยมีโอกาสเป็นการกลับไปยืนเหนือเส้น200วันแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นโน้มเป็นไซด์เวย์อัพในภาพระยะกลางได้เลยนะครับผมกอล์ฟเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับผมตลาดเปลี่ยนเทรนด์ไปขาขึ้นหรือยังนะครับก็มองว่าเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับผมให้ดูนะครับต้องเบรกไฮนี้เลยนะครับแถวประมาณ 1,436 จุดนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ให้รอดูเบรกไฮนี้เพราะว่าไฮนี้เนี่ยเป็นไฮที่ส่งราคาลงไปทำโลนะครับดังนั้นถ้าเกิดราคาตลาดจะกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยควรจะต้องมีการปิดเหนือ 1,436 จุดซึ่งเป็นจุดที่ทำส่งราคาไปทำโลให้ได้นะไฮนั้นเนี่ยจะเป็นความสำคัญนะถ้าเบรกได้ก็น่าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับผมถัดมาเป็นตัว BCPG นะครับผม BCPG เนี่ยก็ปึ๊บเหมือนว่าจะมีการเบรกดาวเทรนไลน์ขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในเส้น20วันด้วยในระยะสั้นยังมองฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับแนวต้านอยู่ 7.3 ถึงประมาณโซน 7.5 แนวรับอยู่6.95 ถึงประมาณ 6.85 นะครับแล้วก็TRP นะฮะ TRP เนี่ยก็รอดูนิดหนึ่งนะครับว่าจะเบรกเอาดาวเทรนได้หรือเปล่านะครับดาวเทรนไลน์ของ TRP อยู่แถวโซนนี้นะครับประมาณแถวๆ 14.3 นะครับถ้าเกิดเบรก 14.3 ขึ้นไปได้นะครับก็น่าจะเปลี่ยนแนวโน้มมาเป็นไซด์เวย์อัพนะครับผมก็นี่เบรกเอาท์เนี่ยมีโอกาสลุ้นแนวต้านถัดไปแถว 14.8 นะครับถึงประมาณโซน 15.1 นะครับแนวรับอยู่ประมาณ 13.6 13.4 โซนนั้นนะครับผมชายโยเหรอฮะถัดมานะครับปึ๊บชายโยที่จริงอยากจะให้รอมีการเบรกเอาท์แล้วขึ้นไปก่อนนะครับผมก็
ตรงแนวนี้เลยนะครับแถวประมาณ5 บาทนะครับชาโยเนี่ยอยากให้รอยืนเหนือ5 บาทให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเบรกได้เนี่ยจะเป็นการเบรกดาวเทรนไลน์แล้วก็กลับไปยืนในเส้น20 วันด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้เวทแอนด์ซีก่อนแล้วกันนะครับถัดมาคือตัวคิสนะฮะคิสเนี่ยก็ยังมองเป็นไซด์เวย์อัพนะครับปึ๊บปึ๊บสักครู่นะครับราคาเนี่ยนะครับมีการเบรกกรอบคอนโซลิเดชันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับปึ๊บเบรกมายังไปไหนไม่ไกลนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าพอย่อลงมาแนวเบรกเอาเนี่ยมีแรงซื้อกลับเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ฟอร์มตัวลักษณะบูลแฟลกนะครับผมถ้าเกิดสเต็ปถัดไปของคิสเนี่ยถ้าเกิดเบรกประมาณ5.8ขึ้นไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการจบรอบพักตัวแล้วเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นต่อนะครับก่อนนี้เบรก5.8ขึ้นไม่ได้นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยรุ่นแถวประมาณ6.15ถึงประมาณโซน6.35ได้เลยนะครับผมติดล้อนะครับติดล้อเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูโซนนี้แล้วกันนะครับเป็นโซนโลเดิมนะครับแถวนี้นะครับปึ๊บอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยราคารับอยู่มาหลายรอบแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดย่อลงมาแถวแนวรับประมาณ21 บาทแล้วไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสจะเกิดรอบรีบาวด์จาก21ขึ้นไม่ได้นะครับผมแล้วก็ถัดมาคือแนวรับแอดวานซ์เหรอครับแอดวานซ์เนี่ยก็เริ่มใกล้แนวรับมากๆแล้วเดี๋ยวให้ดูภาพรายสัปดาห์เลยแล้วกันนะครับภาพรายสัปดาห์เนี่ยมีเส้นค่าเฉลี่ย200 สัปดาห์นะครับอยู่แถวประมาณโซน199กับ200 บาทนะครับดังนั้นมองว่าถ้าเกิดย่อลงมาแถวนั้นเนี่ยนะครับแล้วเกิดแท่งเทียนกับตัวเนี่ยโอกาสจะเป็นแนวรับที่ดีและเกิดรอบรีบาวด์จากโซนนั้นขึ้นไปได้นะครับผมต่อไปเป็นเชษนะฮะเชษตอนนี้ฟอร์มตัวนะครับคล้ายๆกับเป็น symmetrical triangle อยู่นะครับปึ๊บปึ๊บนะผมก็รอดูว่าจะเบรกเอา 1.81 ได้ไหมนะครับถ้าเบรกไปได้ก็จะเป็นการเบรกเอาสามเหลี่ยม symmetrical triangle นะครับมีโอกาสลุ้นไปแถวโซน 1.9 ถึง 1ถึง 2 บาทรอบหนึ่งนะครับแนวรับอยู่ 1.74 1.73 โซนนั้นแล้วก็ซับลอสเมื่อหลุด 1.69 นะครับผม SCGP ทุน31ล่ะฮะผมมองว่าระยะกลางเนี่ยน่าจะขึ้นต่อได้นะครับผมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยจะมีการออกข้างสร้างฐานไซด์เวย์ก่อนนะเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ภาพรายสัปดาห์ของ SCGP เนี่ยกำลังลุ้นที่จะเบรกดาวเทรนไลน์ในรอบประมาณปีครึ่งเลยนะครับแถวประมาณโซนนี้นะครับแถวประมาณ34 บาทนะครับถ้าเกิดเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยมีลุ้นแถวประมาณโซน37ถึง39เลยแต่นี่เป็นระยะกลางนะครับเพราะเป็นภาพรายสัปดาห์ระยะสั้นเดี๋ยวควรออกข้างไปก่อนถ้าทุน31มองว่าตรงนี้เขาเปิดแก็ปไว้นะครับถ้าไม่หลุด31ผมมองว่าถือไปก่อนแล้วกันเพราะเป็นการเปิดอัพไซด์แก็ปไว้นะครับผม TLI นะครับถัดมา TLI ก็รอเบรกเอาบูลแฟลกนะครับปึ๊บตรงนี้เลยนะปึ๊บวันนี้เหมือนราคาขึ้นไปทำไฮพยายามจะเบรกเอานะครับต้องรอดูว่าต้องปิดเหนือ 9.2 ขึ้นไปให้ได้จะเป็นการคอนเฟิร์มเบรกเอาบูลแฟลกนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อเลยนะครับแนวต้านอยู่ 9.6 ถึง 9.9 เลยนะครับแนวรับอยู่ประมาณ9 บาทแล้วก็ 8.9 โซนนั้นนะครับต่อไปมีนานะครับมีนาตอนนี้ก็ยังต้องรอดูนิดหนึ่งต้องดูเป็น RSI ให้นะครับมีนาก็เริ่มเข้าใกล้แนวรับในภาพรายสัปดาห์แล้วอีกแถวประมาณโซนนี้นะครับประมาณ 1.6 โซนนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูนิดนึงแล้วกันตอนนี้ยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับถ้าเกิด 1.6 แล้วเกิดแท่งเทียนกับตัวเนี่ยมีโอกาสจะเกิดรอบรีบาวด์จากตรงนั้นขึ้นไปได้นะครับถัดมาคือตัวอิทธินะฮะอิทธิก็ยังมองไซด์เวย์อัพนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยมีการเบรกไอตรงนี้ขึ้นได้แล้วในภาพรายสัปดาห์ตอนนี้แกว่งลงมาเริ่มเข้าใกล้แนวเบรกเอาแถวประมาณโซน 1.96 แล้วนะถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยนะครับรอบการสร้างฐานตรงนี้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นการสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อนะครับสเต็ปถัดไปให้เราดูแล้วกันว่าจะเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับ 2.3 ถ้าเบรกได้ปุ๊บก็มีลุ้นแถวประมาณ 2.6 หรือ 2.8 รอบหนึ่งนะครับถัดมาคือเบมนะฮะเบมก็ตอนนี้แกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบเป็น consolidation range อยู่นะครับแนวรับอยู่ประมาณ 8.2 แล้วก็ 8.1 โซนนั้นนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ 8.4 นะครับถ้าเกิดเบรกกรอบบน 8.4 ขึ้นไม่ได้เนี่ยมีโอกาสจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกต่อเนื่องนะครับแนวต้านอยู่ 8.55 ถึง 8.7 นะครับเดี๋ยวขออีก2คำถามแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับเป็น ETL นะครับ
ETL ทิศทางยังตอนนี้ย่อลงมานะครับเริ่มเข้าใกล้โซนแนวรับแล้วนะครับแถวประมาณโซนนี้นะครับ 1.26 นะครับถ้าเกิดไม่หลุดนะครับมีโอกาสจะเกิดรอบฟื้นตัวจาก 1.26 ขึ้นไปได้นะครับแนวรับก็อยู่มา 1.26 นะครับต้านอยู่ประมาณสัก 1.38 ถึง 1.44 นะครับแล้วก็เป็น DKI นะครับตัวสุดท้ายนะครับผมก็เริ่มที่จะเข้าใกล้ up trend line ในภาพรายสัปดาห์แล้ว BKI เขามี up trend line ในภาพรายสัปดาห์ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะย่อลงมาพอดีเลยนะแถวประมาณ292เนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่หลุดมีโอกาสจะเกิดรอบรีบาวด์ขึ้นไปได้นะครับแนวต้านอยู่298ถึงประมาณ300นะครับแล้วก็แนวรับอยู่291 290โซนนั้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เป็นวันพฤหัสหน้าเลยนะครับเนื่องจากตลาดปิดศุกร์จันทร์อังคารนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในวันสงกรานต์แล้วก็เที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวว่าพบใหม่พฤหัสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebookอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ